เรื่องของโควิดวันนี้เรื่องใหญ่คือการล็อกดาวน์จะมีการล็อกดาวน์หรือไม่ท่ามกลางการกดดันของหมอและเพจกลุ่มหมอจำนวนมากที่เรียกร้องให้มีการกดล็อกดาวน์นะครับกทม.พบคลัสเตอร์ใหญ่หลายจุดนะครับ8คลัสเตอร์ใหญ่กระจายกันไปทั่วนะครับคลัสเตอร์สวนหลวงพัฒนาการนั้นเกือบจะ200กว่ารายนะครับผู้ติดเชื้อวันนี้นะครับยังคงลุกลามนะครับวันนี้เพิ่มขึ้น 3,644 ติดเชื้อรวม 200,000 กว่าเกือบ 240,000 นะครับเสียชีวิต44เสียชีวิตรวมทั้งสิ้น 1,819 นะครับก็ยังคงเป็นตัวเลขที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะที่การฉีดวัคซีนยังไม่มีสัญญาณว่าจะดีขึ้นนะครับถ้าถือเป้าในใจว่า 470,000-480,000 เพื่อจะไปถึง100ล้านโดสภายในสิ้นปีนั้นตอนนี้ยังคงขาดทุนอยู่นะครับตัวเลขเฉลี่ยก็ยังคงอยู่ที่ราวๆ 90,000 บ้างแสนบ้างค่าเฉลี่ยนะครับตอนนี้เพิ่งฉีดวัคซีนนะครับได้นะครับ28กุมภาพันธ์ถึง25มิถุนายน8ล้านกว่าโดสนะครับแล้วก็7มิถุนายนจนถึงวันนี้4ล้านกว่าโดสนะครับก็ยังต่ำกว่าเป้าอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับยังห่างไกลจากเป้า100ล้านโดสนะครับการระบาดของผู้ติดเชื้อจำนวนมากที่เกิดขึ้นนะครับจากสถานการณ์วัคซีนหรือว่าการระบาดของสายพันธุ์เดลต้านั้นทำให้หมอออกมากดดันให้มีการล็อกดาวน์นะครับหรือมีการปิดกรุงเทพมากขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นหมอนิติพัฒน์เจรกุลหรือคุณหมอท่านอื่นๆนะครับที่เคยเล่าให้ผู้ชมฟังไปแล้วนะครับระยะเวลาในการล็อกดาวน์แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็น7วันบ้างหรือ14วันบ้างนะครับสุดแท้แต่มุมมองของคนแต่ละคนแต่ส่วนใหญ่เชื่อว่าถ้าไม่ล็อกดาวน์นะครับโอกาสที่สาธารณสุขล่มจะมีนะครับขณะเดียวกันการแก้ปัญหาสาธารณสุขว่าจะล่มหรือไม่นั้นก็ต้องชื่นชมกระทรวงสาธารณสุขและกทม.ที่วันนี้มีความพยายามหลายต่อหลายเรื่องด้วยกันนะครับในการสกัดปัญหาเรื่องของเตียง ICU ขาดผู้ป่วยหนักไม่พอนะครับกระทรวงสาธารณสุขกับกรมควบคุมโรคนะครับแล้วก็กทม.ได้มีการประสานหารือกันในที่สุดนั้นจะมีการจัดการหาเตียงเพิ่มนะครับแล้วก็ระบุว่าจะได้เตียงเพิ่มมาจำนวนหนึ่งนะครับในระยะอันใกล้นี้น่าจะได้เตียงสำหรับผู้ป่วยกลุ่มหนักหน่วงเนี่ยประมาณ50เตียงซึ่งก็ต้องชื่นชมนะครับ SCGที่มีส่วนในการบริจาคห้องความดันลบ10เตียงจากจำนวน40เตียงแล้วก็จะมีการช่วยนะครับในการพัฒนาเตียงนะครับซึ่งก็จะทำให้จะเพิ่มเตียงนะครับที่เป็นเตียงสำหรับผู้ป่วยหนักได้40เตียงทยอยเพิ่มขึ้นสัปดาห์ละ10เตียงดังนั้นในส่วนของเจ้าหน้าที่รัฐกทม.กระทรวงสาธารณสุขพยายามแก้ปัญหากันแต่โครงสร้างใหญ่คือการระบาด ที่พุ่งขนาดหนักขณะที่วัคซีนที่มีอยู่นั้นซิโนแวคอาจจะไม่มีประสิทธิภาพในการสกัดการระบาดนั้นทำให้ในที่สุดวันนี้นะครับมีการแถลงแล้วเรื่องของการล็อกดาวน์นะครับซึ่งจะเป็นการทำมาตรการแบบที่เคยทำในเดือนเมษายนปีที่แล้วมีเมษายนปีที่แล้วมีนาคมปีที่แล้วถ้าท่านผู้ชมดูนะครับจะพบว่ามาตรการของการล็อกดาวน์นั้นแน่นอนว่าสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างหนักหน่วงนะครับแต่ว่าถ้าดูในส่วนของจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้รักษาหายนั้นจะพบว่าหลัง26มีนาคมจนถึง26เมษายนนั้นตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่ค่อยๆทยอยลดลงในกรุงเทพนะครับอาจจะไปโผล่เพิ่มขึ้นที่ต่างจังหวัดบ้างนะครับแต่ว่าระยะเวลาในการโผล่เพิ่มขึ้นนั้นก็จะกินราวๆ2สัปดาห์นะครับในที่สุดแล้วนั้นจำนวนผู้ติดเชื้อจะค่อยๆทยอยลดลงทั้งในส่วนกรุงเทพและต่างจังหวัดดังนั้นโมเดลที่ใช้ในการทำแบบนี้ในเดือนมีนาปีที่แล้วนะครับ26มีนาถึง26เมษายนกลายเป็นโมเดลที่หยิบยกมาใช้อีกนะครับมีความกังวลนะครับว่าถ้าเกิดมีการล็อกดาวน์กระทบกับเศรษฐกิจมากขนาดไหนโชคดีรอบนี้รัฐบาลมีความรอบคอบมากขึ้นนะครับพยายามจะทำการล็อกดาวน์นะครับแต่เป็นการล็อกดาวน์แบบปิดเฉพาะจุดนะครับไม่ใช่ล็อกดาวน์ขนาดใหญ่ปิดเฉพาะจุดขนาดไหนก็คือมีการพูดถึงว่าในกทม.และปริมณฑลนะครับจะเป็นการล็อกดาวน์นะครับคำว่าเฉพาะจุดยังไม่แน่ใจว่าหมายถึงทั้งกทม.ทั้งหมดและปริมณฑลทั้งหมดหรือว่าเฉพาะบางเขตยังไม่ทราบนะครับแต่ไม่ได้เป็นการล็อกดาวน์ทั้งประเทศไม่มีการเคอร์ฟิวไม่มีการห้ามเดินทางรายละเอียดจะเป็นอย่างไรยังไม่มีความชัดเจนนะครับแต่ในคำแถลงของพลเอกประยุทธ์วันนี้นั้นจะใช้คำว่าล็อกดาวน์พลเอกประยุทธ์บอกว่าเป็นคำที่รุนแรงเกินไปขอให้ใช้คำว่าการควบคุมอย่างเข้มงวดในบางพื้นที่น่าจะดีกว่านะครับดังนั้นก็สรุปแบบนี้นะครับว่าจะมีการควบคุมนะครับพื้นที่กทม.นะครับและพื้นที่ที่มีการควบคุมนั้นก็คือพื้นที่ตามแนวทางของหมอนะครับนั่นก็คือการปิดแคมป์คนงานนะครับปิดแคมป์คนงานทั้งหมดนะครับเป็นระยะเวลา1เดือนจะแก้ปัญหาที่พอปิดงานแล้วคนไม่มีงานทำกลับบ้านกลับช่องยังไงนะครับรัฐบาลระบุว่าจะให้กระทรวงแรงงานจัดเงินอุดหนุนนะครับ
คนงานทั้งหมดที่ถูกปิดแคมป์ไม่ว่าจะเป็นคนงานไทยหรือคนงานต่างด้าวนะครับดังนั้นก็จะมีการปิดแคมป์คนงานขนาดใหญ่เกิดขึ้นทั่วกรุงเทพปริมณฑลและ4จังหวัดใหญ่นะครับนี่คือมาตรการที่น่าจะมีความชัดเจนที่สุดในเวลานี้แล้วก็จะมีการจัดเงินอุดหนุนผ่านกระทรวงแรงงานฟังพลเอกประยุทธ์แถลงนะครับท่ามกลางความกังวลของประชาชนวันนี้ทำเนียบแถลงกันชื่นมื่นนะครับมีการโชว์ภาษาอังกฤษกลางทำเนียบรัฐบาลด้วยครับหลายคนก็อาจจะมีการเสนอว่าต้องทำอย่างนี้อย่างนั้นปิดโน่นปิดนี่เราก็พยายามต้องทำอย่างดีที่สุดนะแล้วเราแน่ใจไหมว่าปิดแล้วมันจบอ่ะคุณตอบรับรองให้ผมได้ไหมถ้าคุณบอกว่าเอาคุณเสนอให้ปิดเอาพวกคุณเนี่ยนักข่าวบอกให้ปิดเนี่ยแล้วผมปิดเนี่ยแล้วถ้าไม่จบจะทำยังไงตอบคำถามผมต่อสิผมกำลังคิดว่าถ้ามันทำเจ็บแล้วจบมันก็ควรทำแต่ถ้าเจ็บแล้วไม่จบมันต้องหาวิธีการอื่นไหมวันนี้ก็เลยมีข้อตรงใจจากผมนะจากข้อมูลทั้งหลายฝ่ายด้วยกันนี่ก็คือการจะต้องปิดแคมป์เหล่านี้นะเพื่อระงับการแพร่ระบาดแต่ปิดแล้วจะทำยังไงกระทรวงแรงงานก็จะเข้าไปดูแลในการค่าใช้จ่ายของเขาในช่วงที่ปิดนะหนึ่งเดือนใช่ไหมเราเตรียมปิดหนึ่งเดือนนะแล้วเขาจะต้องอยู่ในพื้นที่จำกัดของเขาทั้งคนไทยทั้งคนต่างด้าวเลยนะเพราะว่าเขาก็มาประกอบอาชีพในประเทศไทยอยู่แล้วในขณะนี้นะอีกอันนึงก็คือในส่วนของโครงการของรัฐแต่ที่มีการจ้างงานน่ะนะตอนนี้ผมก็บอกว่าถ้าจะหยุดชั่วคราวก่อนได้ไหมทั้ง1เดือนใช่ไหมแล้วระยะเวลาเราก็วันนี้มันก็มีปัญหาอยู่แล้วล่ะเราก็สามารถยืดต่อให้ได้ในโครงการของรัฐนะจ๊ะกทม.ปริมณฑลทั้งหมดเนี่ยคือสิ่งที่หารือกันวันนี้นะแล้วก็มีกทม.มีปริมณฑลแล้วก็4จังหวัดภาคใต้ป่ะนะที่กำลังแพร่ระบาดมากในขณะนี้นะแล้วก็ตัวเลขเหล่านี้มาประเมินมาพิจารณาทั้งหลักการของด้านสาธารณสุขหลักการของคุณหมอต่างๆแล้วก็ในด้านการปฏิบัติของฝ่ายบริหารตรงนี้กระทรวงมหาดไทยกระทรวงแรงงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกันทั้งหมดนะจ๊ะเราคงไม่ได้ใช้คำว่าปิดทั้งหมดนะแต่ต้องมีมาตรการเฉพาะออกมานะจ๊ะเป็นการชั่วคราวนะเพื่อจะได้ดูละเอ๊ะแล้วมันอะไรล่ะมันถูกหรือไม่มันเป็นเป้าหมายจริงหรือเปล่านะเพื่อการพิสูจน์ทราบในช่วงนี้แต่ยังไงรัฐบาลก็ต้องดูแลอยู่แล้วล่ะนะคือคำว่าล็อกดาวน์เนี่ยมันยิ่งใหญ่นะคำนี้นะเราใช้คำว่าเป็นกิจการเป็นพื้นที่เป็นคลัสเตอร์เรานี่ต้องดูแลเป็นพิเศษนะจ๊ะนะนี่คือมาตรฐานของการควบคุมโรคแล้วเป็นพื้นที่เป็นกลุ่มเข้าใจไหมเป็นพื้นที่เป็นกลุ่มถ้าพูดล็อกดาวน์มันน่าตกใจไปหมดอ่ะคือทุกคนล็อกดาวน์คือทุกคนอยู่บ้านหมดอ่ะใช่ไหมมันก็มีปัญหาอีกนั่นแหละใช่ไหมงานการก็ยังคงทำได้อยู่นะเพียงแต่ว่าอาจจะจำกัดเวลาลงไปบ้างอะไรไปบ้างวิธีการอาจจะลดลงไปบ้างนะลดความสะดวกลงไปบ้างแต่ทั้งหมดเพื่อใครนะครับเพื่อคนทั้งประเทศไงเพื่อไม่ให้การแพร่ระบาดเป็นกระจายไปในวงกว้างต่อไปนะจ๊ะคือจะใช้มาตรการเดียวกับเมื่อเมษายนที่แล้วนะคะก็คือการประกาศเอามาทบทวนดูทั้งหมดนะว่าจะทำได้แค่ไหนอย่างไรมันควรจะแค่ไหนมันตรงเป้าหรือเปล่านะพอครั้งที่แล้วบางทีมันก็เปิดกว้างมากไปสักหน่อยหรือเปล่าสถานการณ์ตรงนั้นก็คือตอนนั้นใช่ไหมตอนนี้ก็สถานการณ์ตอนนี้อยู่แต่ว่าตอนนี้สิ่งที่ผมจะปิดแน่ๆคือแคมป์คนงานไงเพราะเป็นแหล่งที่แพร่กระจายที่พิสูจน์ทราบได้แล้วว่ามาจากแหล่งนี้เป็นจำนวนมากไงนี่จะปิดอย่างเงี้ยลักษณะอย่างเงี้ยมาตรการจะใช้1เดือนมาตรการประมาณ1เดือนเท่านั้นเอง1เดือนนะอดทนหน่อยนะแล้วบริษัทก็มีอยู่แล้วไงแล้วบริษัทก็ทำด้วยโรงงานเขาต้องทำของเขาอุตสาหกรรมทุกโรงงานอุตสาหกรรมคือต้องปิดบ้างไม่ได้ไอ้นี่คือแคมป์คนงานต้องปิดนะเพราะคนพออยู่ตรงนี้มันก็สามารถไปโน่นไปนี่ได้ทั้งหมดไงแล้วก็คนเข้าไปค้าขายไปส่งอาหารไปก็ติดกันเองอยู่ตรงนี้จะยกเลิกทำไมล่ะก็ยังไม่ได้เริ่มเลยมันไม่เกี่ยวกันเป็นคนละเรื่องนะวันนี้เราก็ฉีดวัคซีนให้เป็นจำนวนเพียงพอแล้ว6เกิน 60% แล้วที่ภูเก็ตอ่ะถ้ามันทำได้มันก็โอเคมันจะเป็นแซนด์บ็อกซ์คำว่าแซนด์บ็อกซ์ก็คือทำที่อื่นต่อไปได้ด้วยเข้าใจไหมเป็นแบบทดลองอ่ะนะวัคซีนนะครับนายกนอกจากซีโนแวคกับแอสตราเราจะหาเพิ่มมามาแล้วก็มาแล้วไงไฟเซอร์ก็จะเข้ามาซีโนแวคซีโนฟาร์มซีโนแวคซีโนฟาร์มอะไรนะไฟเซอร์แอสตราเซเนกาจอร์นสันจอร์นสันมาทันสถานการณ์ตอนนี้ตอนนี้ก็มีมันก็มีอยู่แล้วตอนนี้วัคซีนที่เข้ามามีอยู่แล้วที่จะทยอยเข้ามาไตรมาส3ไตรมาส4ก็มาแล้วไม่ต้องบริหารแบบนี้ที่จ๊ะใช่มั้ยเพราะมันขึ้นอยู่บริษัทที่เขาผลิตวัคซีนด้วยไงเขาต้องบริหารทั้งโลกอ่ะอย่าเพิ่งพูดเข็มที่3แล้วเข็มที่1เข็ม2ฉีดให้ครบก่อน
นะผมก็คิดไปล่วงหน้าอยู่แล้วแต่พูดกับมันนี่จะไปกันใหญ่นะรัฐบาลไม่เคยหยุดคิดจะกี่เข็มผมไม่รู้อ่ะรัฐบาลก็ต้องหาละเอาหนึ่งกับสองให้ครบคิดไปแล้วคิดไปแล้วทั้งหมดอ่ะนี่คือ vaccination V การฉีดวัคซีน2 victory เราต้องชนะไปด้วยกันเข้าใจไหมอืมดีครับยืนตรงนี้เยอะโดนเลยดีอ่ะ Thank you Thank you หลายๆขอบพระคุณพี่หมอทุกคนนะขอสิครับเดี๋ยวครับขอบคุณมากขอบคุณมากยืนไม่โถงก็ฝากกับหมอเป็นอะไรแล้วดูนะไปดีครับพบกันไปไปไปอะไรนะทำรายการแล้วกำลังรายการอยู่มันไม่เยอะอย่างที่คิดหรอกมันขึ้นทะเบียนไปบางส่วนแล้วมันมีไอ้หลบซ่อนอยู่เนี่ยกำลังกวาดอยู่เลยนะดีครับก็ทำมันดีขึ้นเยอะแล้วล่ะคือพูดอะมันเห็นได้อะคือจะคิดปัญหาไปคิดได้หมดอ่ะมันมีหมดแหละปัญหาแต่เชื่อใจใช่ไหมล่ะฉันเป็นคนฉันจะทำให้สำเร็จอ่ะเชื่อฉันไหมล่ะเชื่อมาหลายปีแล้วก็ต้องเชื่อต่อไปแล้วใครจะทำต่อทั้งล้มแก่เก่ามาแก่เนี่ยฮะวันนี้อารมณ์ดีมันสุขนะถ้าปล่อยไปก็เจออย่าไปดูแลสามีลูกเมียให้ดีนะเป็นเชื่อแล้วนะจัดการการโมบิลิตี้เลยนะเดี๋ยวเที่ยวไปตรงข้ามสุดลุมนะจะไปให้ข่าวเยอะได้บอกถึงว่าติดเชื่อไหมก็เป็นการแถลงที่ค่อนข้างอบอุ่นนะครับเดี๋ยวไปดูตอนท้ายที่พลเอกประยุทธ์โชว์ภาษาอังกฤษกันนะครับ acting ดีนะครับแล้วก็ใครที่ไม่ชอบก็อาจจะหงุดหงิดนะครับแต่ถ้าคนชอบก็จะชมว่าพลเอกประยุทธ์น่ารักดังนั้นสรุปรวมๆนะครับพลเอกประยุทธ์บอกว่าไม่อยากให้ใช้คำว่าล็อกดาวน์เพราะว่าล็อกดาวน์มันยิ่งใหญ่ยุคนี้ก็ต้องใช้คำแบบนี้ครับบอกว่าขอให้ใช้คำว่าดูแลกิจการบางพื้นที่เป็นพิเศษก็แล้วกันนะครับการห้ามคนทั้งหมดคงยากนะครับการเคลื่อนย้ายจากพื้นที่ระบาดมีจังหวัดต่างๆดูแลอยู่แล้วดังนั้นก็โดยเบื้องต้นนะครับขอให้ไม่ใช้คำว่าล็อกดาวน์นะครับแต่ว่าจะมีการปิดแคมป์คนงานให้คนงานนะครับทั้งไทยและต่างด้าวต่างประเทศนั้นอยู่ในแคมป์ดังกล่าวห้ามออกไปไหนอย่างเข้มงวดเป็นระยะเวลา1เดือนนะครับไม่ว่าจะเป็นแคมป์คนงานก่อสร้างหรือว่าคนที่เป็นทำงานในโครงการจ้างงานของรัฐก็ตามนะครับก็นี่คือมาตรการล่าสุดนะครับที่รัฐบาลมีการบอกระยะเวลา1เดือนนะครับ